อันนี้พระเมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับว่ากันว่าเมาพญานาคเครื่องดื่มพญานาคอะขวดเล็กๆอะแต่ไม่แน่ใจนะว่าออริจินอลหรือว่าแอบไปผสมเองเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่รู้ไงเพราะมันจับมือใครดมไม่ได้เพราะว่าตอนที่ไปเจอหลวงตาเมาแล้วอะพอนักข่าวก็ไปเจอไปถามไปถ่ายคนโน้นคนนี้ไปถามไปถ่ายท้าตีท้าต่อยไปอีกอ่ะลองไปดูบรรยากาศครับเอามายาไม่ยังง่อยป่ะยาเจ้าก็สู่เขาได้นี่มาพ่อละพ่อแม่หนีขอร้องยาเพื่อนยาด้านนั้นเลยยาเว้ยเจ้าคิดจริงจังเอ้าโอ้โหนี่ต้องส่งตะไปนะล็อกหน่อยวัดไหนนิมนต์หลวงพ่อวัดไหนเข่าศอกมาครบเลยเออไม่ใช่วัดเซาหลินใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่รู้มาจากไหนยังไงแต่ว่าเนี่ยเหมือนออกอาการแบบฟิลขาดละหลังถูกจี้ถามไอ้เนี่ยดื่มก็ดื่มพญานาคเปล่ามีแอลกอฮอล์เปล่าปรีเข้าหานักข่าวเลยฮะนักข่าวพยายามถอยหนีคนนั้นคนนี้ก็พยายามมาบิ้วพอแล้วใจเย็นๆใจเย็นพอแล้วหลวงตาพอแล้วเก็บอาการไม่อยู่จริงๆครับจะไปเตะไปต่อยไปถีบง้างหมัดมั่งอะไรมั่งเรื่องยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมครับหลวงตาพยายามมาหาเรื่องนักข่าวต่อจนต้องหลบเข้าไปในร้านขายของชำผู้ใหญ่บ้านคุณเสื้อสีน้ำเงินเมื่อกี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านสีน้ำเงินนะฮะเข้ามาห้ามล็อกคอล็อกแขนสองข้างแต่ถูกหลวงตาตีเข่าเข้าให้นะจนผู้ใหญ่บ้านต้องชี้หน้าปลาหมอหลวงตาทำผิดนะมันท้าตีท้าต่อยเขาไม่เลิกอีกเหรอนี่บุกเข้าไปในร้านขายของชำแล้วนักข่าวหนีฮะต้องถอยมาพร้อมกล้องอ่ะโอ้โหนี่โอ้เหลือเกินจริงๆครับนี่เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำบ้านบ่อศิลาครับตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงที่อุดรธานีไม่ใช่เซาหลินนะไม่ใช่ว่าฟาดัน18อรหันต์แล้วออกมาแบบท่องโลกกว้างไม่ใช่นะโอ้ดูนั่นนี่โอ้ยล็อกคอด้วยนี่คือก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณวีรพลรักเสมอวงครับแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพระอารวาสท้าตีท้าต่อยกับร้านขายของชำก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไปเจอพระรูปดังกล่าวทราบชื่อต่อมาคือพระน้อยอายุ60ปีแล้วนะเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูก็เลยสอบถามมาเอายังไงเนี่ย บอกมารับกฐินที่นี่แล้วก็แวะมาเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านบ่อศิลาก็ขณะพูดคุยกับหลวงตาน้อยเนี่ยพูดลิ้นพันกันตลอดเวลานักข่าวก็เลยถามเอ๊ะดื่มอะไรมาปะเนี่ยดื่มพญานาคมาปะเนี่ยหลวงตาก็ยอมว่าดื่มจริงๆแหละลองฟังจอดนี้ดูฮะโทษนะได้ดื่มไหมผมกินพญานาคแต่ผมไม่ยาบ้าเด้เออเอ้าเล่นบ้างไฟกับพญานาคเนี่ยอันนี่ผมกินไม่ใช่ใช่ไปทับหาเลี้ยงหาเราคนเออผมกินมีแต่คนหาเลี้ยงผมบ่เนี่ยอยากสลายไปสีผมหลวงตามันผิดศีลไงหลวงตาอันนี้แล้วกินแล้วก็ไม่ใช่บ้าแล้วอันนี้ใส่ทำไมฮะยาจ้ะอันนี้ใส่ทำไมเนี่ยอันนี้ใส่ทำไมเนี่ยอันนี้มันหนาวเนาะเออใช่หรือเปล่าใช่เหรอเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเดียวจริงหรือเปล่าเออตรงที่เอาเดินมีแอลกอฮอล์หรือเปล่านะฮะบอกกินเป็นยาด้วยนะโอ้นั่นนะฮะสักพักเนี่ยดูเลยนะแกก็หยิบจีวรหยิบย่ามนะฮะแล้วก็บอกนักข่าวบอกว่านี่นักข่าวนั่นแหละหาเรื่องก่อนแล้วหยิบกระป๋องเครื่องดื่มปลาลงพื้นแล้วก็ปีมาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะคือหลังเกิดเรื่องหลวงตาโน้ตก็เก็บข้าวเก็บของหนีไปนะฮะล่าสุดครับร้อนไปถึงนายอำเภอบ้านดุงครับท่านสามารถมานอกครับท่านก็บอกว่าได้รับรายงานละได้เห็นคลิปละเดี๋ยวจะสั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านดุงออกตามหาหน่อยไม่รู้เป็นพระวัดไหนหลวงตาวัดไหนนี่ถ้าพบเจอนะจับศึกทันทีครับท่านนายอำเภอบอกฮะโอ้โหกำลังวังชานะเออทรงพลังจริงๆเออใส่สบงก็ทรงพลังนะว่าแต่โน่นๆๆกาดตั้งกาดด้วยนะกาดตั้งกาดฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง